กิดอะไรขึ้นเมื่อห้องสุขาไม่ใช่ห้องแห่งความสุขและสถานที่ปลดทุกข์กลับสร้างความทุกข์ให้กับผู้ใช้บริการอย่างนึกไม่ถึงภัยใกล้ตัวนี้เกิดขึ้นที่ห้องน้ำสาธารณะค่ะในแต่ละวันมีผู้ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะจำนวนมากโดยที่ผู้ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะไม่อาจรู้ได้เลยว่าผู้ที่มาใช้บริการก่อนหน้าจะมีเชื้อโรคใดอยู่ในร่างกายและมีการรักษาความสะอาดในการใช้ห้องน้ำมากน้อยเพียงใดทำให้ห้องน้ำสาธารณะหลายแห่งไม่สะอาดและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคอย่างดีอันก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆต่อร่างกายคุณหนิงเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคที่มองไม่เห็นในห้องน้ำสาธารณะก่อนหน้านี้เธอมีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วและได้ใช้ห้องน้ำบริการสาธารณะต่อมาเธอป่วยด้วยอาการปีกมดลูกอักเสบต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งแพทย์บอกกับเธอว่าผลพวงส่วนหนึ่งเกิดจากเชื้อโรคในห้องน้ำสาธารณะแต่ว่าเราก็ชะล่าใจเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรก็คือเข้าไปเหอะแล้วเราก็ไม่ได้ราดน้ำก่อนที่จะเข้าอาการเริ่มแรกก็คือปวดท้องปวดตรงท้องน้อยด้านขวาคุณหมอก็เลยบอกว่าโชคดีที่มาก่อนเพราะว่าเกิดการติดเชื้อที่ปีกมดลูกคุณหมอวินิจฉัยเบื้องต้นก็คือเกิดจากที่เราใช้ห้องน้ำสาธารณะเพราะว่าเกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียที่มันอยู่ตามห้องน้ำสาธารณะเข้าไปติดในปีกมดลูกทีมข่าวขอข้อมูลเพิ่มเติมจากนายแพทย์อานนท์เรืองอุตมานันท์แผนกสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะซึ่งคุณหมอเปิดเผยว่าในห้องน้ำสาธารณะมีเชื้อโรคอยู่มากมายแต่ส่วนใหญ่เป็นเชื้ออีโคไลในอุจจาระมักจะพบบริเวณหัวฉีดชำระซึ่งเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อโรคมากที่สุดในห้องน้ำนอกจากนี้ยังพบตามขอบชักโครกและน้ำในชักโครกด้วยผู้หญิงเดินมาเข้าห้องน้ำก็มักจะต้องกดชักโครกก่อนทีนึงรู้สบายใจว่าน้ำสะอาดนะแต่ว่ามีการทดลองแล้วพบว่าการกดชักโครกนั้นทำให้น้ำกระเด็นลอยขึ้นมาเป็นฝอยได้กระจายรอบชักโครกเนี่ย6ฟุตการที่ฟุ้งกระจายขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้มีการมีเชื้อโรคเข้าระบบเข้ามาโดนช่องคลอดเราได้นอกจากเชื้อจากอุจจาระแล้วยังมีเชื้อโรคกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเชื้อเริมแฝงตัวอยู่ตามจุดต่างๆในห้องน้ำเวลาเขาทำเรียบร้อยแล้วแต่เขาจับลูกบิดประตูออกมาเนี่ยเขาย่ำต้องจับลูกบิดประตูโดยที่ยังไม่ได้ล้างมือเสมอแล้วเชื้อเหล่านี้มันสามารถอยู่ในสิ่งแห้งๆได้สักระยะหนึ่งจากกรณีที่เขาจับประตูปั๊บแล้วอีกคนต่อคิวโอ้โหคนเยอะมากเลยนะต่อคิวเข้าห้องน้ำจับพอดีแป๊บแล้วก็ไปป้ายโดนพอดีปั๊บมันก็ทำให้เกิดการติดเชื้อเดิมได้การใช้ห้องน้ำนอกบ้านหรือห้องน้ำสาธารณะนะคะเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะแต่ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะทำให้เราสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยที่สุดค่ะอันดับแรกนะคะก็ดูภาพรวมของห้องน้ำก่อนว่าสะอาดปลอดภัยดีหรือไม่นะคะสิ่งที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสห้องน้ำให้น้อยที่สุดค่ะอันดับ2นะคะก็คือปิดฝาชักโครกกดน้ำเพื่อทำความสะอาดให้น้ำลงไปในท่อให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระเด็นและทำความสะอาดฝารองนั่งค่ะในกรณีการใช้หัวฉีดชำระนะคะให้พิจารณาความสะอาดแต่ถ้าดีที่สุดคือไม่ควรใช้ให้ใช้เป็นทิชชู่เปียกน่าจะดีที่สุดค่ะในกรณีที่ห้องน้ำเป็นกลอนนะคะให้ใช้ข้อศอกเปิดเนื่องจากเรายังไม่ได้ล้างมือค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะล้างมือทุกครั้งหลังจากที่เสร็จสิ้นธุระแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะซึ่งนอกจากเราจะคำนึงถึงความสะอาดส่วนตัวแล้วยังต้องคำนึงถึงสุขอนามัยของผู้อื่นที่จะเข้ามาใช้บริการห้องน้ำสาธารณะต่อด้วยเพื่อลดการกระจายของเชื้อโรค